to another episode of Man and Read. So today is Ghost Host Ghost House Day. Yay! Anyway, so if you're keeping up with this series, which I hope you are because it's super good and y'all should be watching this. Anyway, then you know from episode 4, we found out that Kevin's family was involved in an accident, but we already knew that. But what we didn't know is that Plume's father was also in that accident, and obviously he didn't make it either. And so that kind of leads to a little bit of conflict within Plume about, you know, his feelings for Kevin and, you know, the fact that he's still grieving the loss of his father. And so he goes to pray to the shrine at the river, asking, like, why can't you bring my father back to me? And then, like, something comes out of the river. And that's where that left off. And so now we're going to kind of deal with the aftermath of that. And, yeah. Let's just get to it.คุณกวินคะที่ชวนพวกปูมาหาที่บ้านเนี่ยคือจะให้มานั่งดูมือถอนหายใจแบบนี้เนี่ยนะมึงอย่ามาว่าลูกกูนะน้องอาจจะมีเรื่องเครียดก็ได้ใช่ไหมคะน้องกวินก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะมามีน้องกวินแค่จะบอกว่านานๆทีแก๊งจีๆจะมาเจอกันแบบเนี้ยแต่ลูกมึงหน้าบูแบบเนี้ยก็ไม่ได้ปะกูไม่ได้เป็นอะไรหรอกว่าแต่ไอซันมันจะมาไหมเนี่ยมันไปทำธุระมันเสร็จมันแบบมาหรือซันจะไม่กล้ามาเจอคุณกวินคนดังหรือเปล่านะโอ้ยดังเดิงอะไรกันล่ะพี่เคงแพ้พวกมึงอยู่เลยครับมึงอย่ามาเปลี่ยนเรื่องอาการแบบเนี้ยหน้าจ่อยแบบเนี้ยมึงโดนแฟนทิ้งมาใช่ไหม Are these like streamers too? I know that the show is sponsored by the app Vibe, which is like for live streamers is what they said. So I'm wondering if these were part of, like, these girls are part of the streaming community? Because I don't know them. And I don't remember them being introduced. So I'm guessing that they're other streamers. มันก็ยังไม่ใช่แฟนหรอกใช่น้องยังไม่มีแฟนหรอกลูกกูยัง3ขวบอยู่เลยมึงช่วยปิดฟิลเตอร์แม่แล้วแบบเปิดหมวดเพื่อนทีค่ะจริงๆมึงก็ไม่มีอะไรหรอกคือกูแค่ไม่ค่อยเก็ทอ่ะมึงอยู่ดีๆเขาก็แปลกไปอ่ะไม่ตอบแชทไม่รับสายก่อนหน้านี้ยังปกติอยู่เลยนี่พวกมึงกูกุกกันแล้วใช่ไหมโอ๊ยจะเป็นลมนี่กูเลี้ยงลูกกูมาตั้งแต่3ขวบอ่ะมึงอย่าเวอร์ค่ะ his body his choice เนอะแล้วอีกอย่างอ่ะเซ็กซ์อ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายปะวะถ้าทั้งสองคนมันเต็มใจอ่ะไม่มึงแต่ถ้าเขามากุกลูกกูแล้วชิงอ่ะหายไปแบบเนี้ยก็ฉันหรือเปล่าวะมึงเอางี้มึงไปหาเขาไปเคลียร์กันให้รู้เรื่องเลยต่อให้มึงจะคอกันหรือว่าพิมพ์คุยกันอ่ะมันก็ไม่เก็ทเท่ากับมึงไปจ้องตาคุยกันหรอกอีกอย่างเขาจะได้เห็นด้วยว่ามึงให้ความสำคัญเขาจนอยากจะไปเจอหน้าเขาให้ได้เลยคือพวกมึงคิดไม่ถึงว่ากูจะพูดอะไรดีๆแบบนี้กับเขาได้ว่างั้นแต่จู่ๆจะให้ไปหาเขาเลยมันไม่แปลกหรอวะมึงก็ซื้อของไปฝากแล้วก็ไปยืนรอพอเขากลับมามึงก็ทำตาแป๋วๆแล้วก็ถามเขาว่าเอ้ยขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิกูว่าเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนให้มึงชัวร์แต่ถ้าเขาไม่รักอ่ะกลับมาหามามีนะลูกนะใช่เดี๋ยวพวกกูเนี่ยจะไปล่าท้าเพียงเพื่อนเองเนี่ยคำปลอบใจพวกกูอ
ยูหายไปไหนมาทำไมโทรไปไม่รับเลยไอซื้อมาม่ามาให้อ่ะเห็นยูชอบเอาไปใส่นู่นนี่กินแล้วนี่ไม่ออกไปไหนอีกใช่ป่ะ Don't be a dick. He doesn't know why you're upset. So this is being you, you being a real asshole about this. He doesn't know. And you should talk to him. Don't be an asshole.ทำข้าวผัดมาม่าให้กินได้ไหมอ่ะยูเป็นอะไรอ่ะพึ่มถ้ายูไม่พูดไอก็ไม่กลับวันนี้เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องถ้าจะคุยก็ไปคุยกันข้างนอกสรุปอยู่เป็นอะไรกันแน่ไอทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าครอบครัวไอเขาทำอะไรให้อยู่ไม่พอใจหรอคือช่วงนี้ไอไม่เห็นอยู่ไปที่บ้านนะเจี๊ยบเลยอ่ะก็คงใช่มั้งเขาใช้งานอยู่หนักไปหรอหรือว่าเขาทำอะไรให้ยูไม่โอเคเขาทำให้พ่อเราตายอ่ะตอนที่เขาเล่าว่ารถชนอ่ะรถกระบะสีเทาใช่ป่ะรถคันนั้นที่เขาขับไปชนอ่ะมันรถพ่อเราเว้ยเราก็เอะใจตั้งแต่แรกแล้วถนนเรียบคลองวันที่ฝนตก1เดือนก่อนนายจะมาพอดีเลยทุกอย่างแม่งใช่ไปหมดเลยแล้วใครมันจะไปรู้วะว่าบ้านที่ไปทำสวนส่งข้าวส่งน้ำทุกวันอ่ะแม่งกับเป็นบ้านรถคู่กรณีที่ตามเรื่องมาตั้งนานแถมแม่งยังเป็นผีกับมาลอยหน้าลอยตากันอยู่เต็มบ้านอ่ะอยู่ใจเย็นๆก่อนนะไอว่าพวกนาเจียเขาคงไม่รู้หรอกก็ใช่ไงแม่งไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่สนใจด้วยมั้งว่ารถคันที่ชนอ่ะเขาเป็นใครมีใครอยู่ในนั้นบ้างมีใครเจ็บไหมมีใครตายหรือเปล่าตั้งแต่พ่อตายอ่ะปิมก็ไม่พูดกับใครเลยแม้แต่กับเราปื้มคุยกันดีๆก่อนได้ไหมอ่ะงั้นมึงก็ตอบมาดิว่าทำไมไม่เป็นพ่อกูบ้างที่ได้กลับมากูกับน้องอ่ะไม่มีสิทธิ์ได้เจอพ่อบ้างหรอ like plum I know that you're mad like I get it right like your father diedAnd he didn't get to come back and say goodbye to you. And I know you've been suffering, like I know. But it's not Kevin's fault. Like, he didn't cause the accident. He didn't, obviously. I mean, nobody wants anybody to have an accident. So I need you to not take it out on him. Like, I really need that from you. Please. Like, just don't hurt him.
Well, I'm asking you. มึงก็หาเหตุผลมาตอบดิตอบไม่รู้ไงไอไม่รู้จริงๆมันอาจจะเหมือนที่ยูเคยพูดก็ได้ว่าพวกนาเจียเขาอาจจะห่วงไอมากเขาเลยกลับมาได้คือไงจะบอกว่าพ่อไม่ห่วงกลัวน้องเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นคือไอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะไปหาคำตอบจากไหนให้อ่ะรถที่พ่ออยู่ขับชนมึงครอบครัวไอเหมือนกันป่ะพ่ออยู่ตายฝ่ายเดียวเหรอแล้วคิดว่าไอไม่รู้เหรอว่าการที่อยากเจอคนที่ตายไปแล้วอ่ะมันทรมานแค่ไหนอ่ะแต่ยูยังมีไอ้นะปื้มยูไม่จำเป็นต้องผ่านเรื่องนี้ไปคนเดียวเหมือนที่ยูเคยบอกไอ้ไงว่ายูจะไม่ปล่อยให้ไอ้ต้องเศร้าคนเดียวอ่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะก็ลืมมันไปได้ไหมลืมมันไปเหรอไอ้ไม่ได้หมายความแบบนั้นรู้เลยป่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูจะขอให้เราไม่ต้องรู้จักกันเลยกูจะได้ไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดกับพ่อตัวเองแบบนี้ไอ้เพิ่งเริ่มรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านเพราะที่นี่มีอยู่มีทุกคนแต่จู่ๆเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ไอ้เสียพวกนะเจี๊ยบไปแล้วนี่ไอ้ยังต้องมาเสียยูอีกเหรอก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกแล้วมันผิดมากเหรอที่ไม่อยากเข้าใจใครไม่อยากให้อภัยใครทั้งนั้นอ่ะกลับไปเถอะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วไอจะคิดซะว่าที่อยู่ทำแบบนี้เพราะว่าอยู่กำลังเสียใจเพราะถ้าไม่งั้นไอคงไม่เข้าใจเหรอว่าทำไมยูถึงต้องใจร้ายกับไอ้ขนาดนี I'm not okay. This is so fucking sad. Like, Kevin doesn't deserve this. Like, he's just looking for love.
And he thought he found it. And he thought he found a place where he could, like, be happy. Where he could, like, be happy and, like, belong and all that. And, like... And, like, it's just awful. You know? Like, to be told that you wish that you would have met them and then to just walk away. I'm so sad right now, guys. Like, I really am, like, quite terribly sad. Like, I don't even know what to do. I'm so sad. I'm just, Kevin, you're gonna catch hands, okay? You're gonna catch these hands. Or whatever, like, I don't know. But you can't treat people that way. He didn't know.ไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ปะออกไปก่อนไปปิมรู้ปะวันนี้ต้องเจออะไรมาบ้างอ่ะอยากคุยด้วยเหรออยากคุยแล้วไม่พูดอ่ะหมอก็บอกว่าพูดได้นี่แล้วทำไมไม่พูดวะทำไมอ่ะเสียใจเหรอเจ็บปวดเหรอรู้สึกผิดที่ทำให้พ่อตายเหรอคิดว่ารู้สึกอยู่คนเดียวเหรอที่ตายก็ไม่ใช่พ่อปิมคนเดียวป่ะนั่นก็พ่อพี่ด้วยเปล่าโอ้ this is hard this is really hard cause like your gut reaction is to be like stop being a fucking dick to everyone but then you go back to the fact that he's grieving and everyone processes grief differently and he, you know, right now he's very angry that his father's died. He's very angry that he knows the cause of his father's death and he can't do anything about it. He's angry because the person, he's putting a lot of things on other people because he just doesn't know how to deal with his grief after finding out like what really happened. And so he's just choosing to take it out on everybody and, like, including his loved ones. And, like, so I get it. Like, and, like, I really get it. Like, I get it, you know, because grief affects everyone differently. But to see him, like, lash out to Kevin and now his sister, who's going through a hard time, you know, who's had to go to the hospital. It's just a little hard. It's just a little hard. เหนื่อยว่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเพื่อนไม่ได้เก่งเหมือนป่านะทำไมไม่ให้ปื้มตายไปแล้วเป็นป่าที่ยังอยู่วะThank you.
ปิมพี่ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกป๋าเข้มแข็งกว่าพี่เยอะทำไมวันนี้ดูไม่ค่อยเหมือนเดิมสงสัยบีบีจะอกหักครับล้อเล่นครับทุกคนคือเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆครับล้อเล่นครับเรื่องจริงตวินล้อเล่นจริงๆนะคือช่วงนี้มันมีเรื่องอะไรหนักๆนิดหน่อยอะมีเรื่องอะไรเล่าได้นะงั้นขอปรึกษาแล้วกันครับกวินกำลังรู้สึกผิดกับเพื่อนคนหนึ่งอะทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของกวินด้วยซ้ำแต่มันกลายเป็นว่าพอเห็นเขาเสียใจกวินก็เสียใจเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่น่ามีอะไรนั่นสิจริงๆก็ไม่ควรต้องมารู้สึกแย่สิเนาะแสดงว่าแคร์เขามากจะบอกยังไงล่ะน้องส้มแป้นเขาโกรธกวินไปแล้วเนี่ยอะไรที่คิดว่าเขาอยากได้หรอจริงๆก็พอรู้อะครับแต่กวินไม่น่าจะทำให้เขาได้อ่ะThank you.
ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เป็นห่วงกันเดี๋ยวกวินจะลองไปคิดดูว่าจะทำยังไงดีงั้นไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายIf you fight me and like ghost house people, I'm suing you for real emotional damage to me. I guess this is not cool. This is not what I signed up for. Like, please. Okay, it's okay. We're gonna get through this. นั่งทำอะไรคนเดียวพี่กวินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอ่ะแต่พี่ดูเศร้าๆนะคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าก็นิดหน่อยใช่คนที่แบบเป็นเพื่อนเก่าหรือแบบคนที่พี่อยากเจอมานานอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าสีฝุ่นหมายถึงใครเหรอก็สีฝุ่นเขาบอกแล้วใช่ไหมเพิ่งมากวนพี่กวินน่ะพี่กวินเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวก็ได้น้องไม่ได้มากวนหรอกแต่นี่พี่กวินดูเศร้าๆนะมีอะไรอยากให้ช่วยปะไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่ก็คงหาทางเองได้อะ I love that they care about Kevin so much like and they want to make him happy That's really lovely แล้วพี่กวินไม่ไปล่าท้าผีเหรอเห็นช่วงนี้อยู่แต่บ้านอะแล้วนี่พี่ปื้มไปไหนอะพี่กวินทำไมพักนี้เขาไม่ค่อยมาบ้านเราเลยอะคือช่วงนี้เขาคงยุ่งๆอยู่มั้งเธอจะล่าเขามาทำไมเนี่ยเขาขอประชุมลับสองพี่น้องทำไมจะหาเรื่องไปสนที่ไหนอีกโหเขาก็คิดอะไรจริงจังเป็นเหมือนกันนะเขาแค่จะชวนเธอมาช่วยให้พี่กวินหายเศร้าดังหากแล้วจะช่วยยังไงล่ะคือเขารู้มาว่าพี่กวินอะอยากเจอคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทสมัยเมืองนอกว่าเขาตายไปแล้วพี่กวินอะก็เลยสนใจเรื่องผีเลยพยายามทำพิธีที่จะได้เจอผีมาตลอดแล้วเธอรู้เรื่องนี้ได้ไงอะเขาก็เข้าฝันพี่กวินอะดิBest friend to this party
At this point, it's probably not a good idea. Like you probably shouldn't. I'm just gonna be real with you. Like, just don't. Like, just don't. Probably no. Like, probably don't. Because that just brings in a whole another level, or a whole another layer of, like, complicated. Right? Because obviously, like, Kevin is trying to move on with Clem. And Clem, right now, is being an asshole for reasons that are tied to his grief. But bringing in the ex or the ex best friend is probably not something that you should do. I don't think so. ก็เลยรู้หมดเลยนี่เขาห้ามอะไรเธอไม่เคยฟังเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่แต้มบุญเหลือเท่าไหร่อ่ะเอามาดูนี้เลยนะแปดพันตอนแรกเขามีเกือบ20,000เลยนะก็เขาทำนู่นทำนี่เยอะอ่ะแต่เธออย่าเพิ่งดุเขาดิเราคุยเรื่องพี่กวินกันอยู่นะก็นั่นแหละหลังจากที่เขารู้มาว่าพี่กวินน่ะยังไม่ได้เจอคนคนนั้นเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีที่จะทำให้เราอ่ะได้เจอคนที่ตายไปแล้วได้ด้วยนะเขาเคยถามจากเจ้าหน้าที่มาYou probably shouldn't. Just maybe don't. ปื้มเว้ยรับออเดอร์โต๊ะ3ด้วยครับเฮียจะสั่งอะไรเอาปื้มโต๊ะ8โต๊ะ9อีกครับเฮียเดี๋ยวเขียนเองก็ได้ไปเสิร์ฟต่อเถอะเอาเร็วๆจะแดกอะไรวะแป๊บดิเฮียอ่านอยู่เนี่ยเอาลาบเป็ด1ซอยจุ1ข้าวเหนียว1แล้วคืนนี้ก็มาเจอกันอะไรของเองวะSorry that's pretty funny Whoops, whatever, it's fine, it's okay. จะนัดเฮียไปไหนเนี่ยเปล่าเอาแค่ลาบเป็ดกับซอยจุ๊แหละทำไมมายืน
คนเดียวไอ้มากับสีน้ำสีฝุ่นนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นทั้งคู่แล้วอะ สีน้ำกับสีฝุ่นบอกว่ามีของขวัญจะให้ไออะคือการทำพิธีเรียกวิญญาณให้ไอได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ตายไปแล้วอ่ะคือไงอ่ะให้เราไปเป็นสักขีพยานเหรอปื้มไอจะยกของขวัญนี้ให้อยู่ไอจะให้ยูได้เจอกับพ่ออยู่อีกทำแบบนี้ทำไมอ่ะก็เคยบอกแล้วไงว่าถ้าเลือกได้อะไอก็อยากให้ยูได้เจอกับพ่อยูเคยบอกไอว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วไงไอ้ก็จะทำตามสัญญาแน่ใจหรอโย okay so like you have to love someone so much that you're willing to give them something that you wanted for a long time but because they want it more you're giving it to themThat's a lot. that's really a lot. And I really do hope that they make up because, like, they need each other. They really do. Like, I mean, yeah, they got fine. Like, you know, when you think you get along just, like, fine, like, by yourself, but then you meet somebody and then you realize, oh, like, maybe I just wasn't doing that great and I just didn't know because I only had myself. And then someone comes along and lets you know that you can rely on them and then it's like, oh, shit. Then you just realize that you can't, like, live without them. I think they're maybe at that point.Or they're getting there to, like, where they realize, like, they need each other. I don't know, but I want them to need each other. Like, I want them to work out. Because that would make me very happy. And they've already done enough damage to me on this show. Like, they've already done enough emotional damage to me. I think we can be happy now. Now...เพื่อนที่อยู่อยากเจอไอ้แน่ใจจะไม่เสียใจที่หลังใช่ไหมไม่เอาของพ่อมาไหมเอามาแล้วต้องทำอะไรต่อสีฝุ่นบอกว่าให้เรียกเจ้าหน้าที่ออกมาออกมาตั้งนานแล้วเห็นคุยกันไม่เสร็จสักทีเจ้าที่เขาไม่ได้ต้องใส่ชุดไทยหรอกก็มีใส่บ้างเฉพาะวันศุกร์แต่ปกติจะใส่อะไรยังไงก็ไม่มีใครเขามายุ่งหรอกไม่เกี่ยวเอาของคนตายมาเด็กแฝด2คนแลกแต้มมาให้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันต้องเผาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเราต้องสละสิ่งของของคนตายหลับตาแล้วก็พูดชื่อของคนที่เราอยากเจอ3ครั้งในใจเรียกเขาออกมา
รอไปก่อนเทียนจะดับเขาจะออกมาLike, I think rituals are so, they're so interesting because, like, every culture has different rituals, like, around death and around, like, rebirth and stuff like that. But, like, in Mexico, like, we celebrate Día de Dead, right, or Día de los Muertos, where it's just, like, that's a time where you, like, supposedly can reunite with your family members that have passed on, so you, like, put, like,There's a special bread that gets made that you put on the altar. There's, like, specifically people, like, leave oranges and candles, and there's these, like, flowers. So it's just really interesting to see everybody's, like, interpretation of, like, death and, like, the rituals surrounding death. It's fascinating to me. Like this. I mean, I know they're, like, summoning, like, a ghost or whatever, but, like, I mean, it's still pretty interesting to just to look at, like, this.Stuff like they could theoretically do, or theoretically they do.ไม่เห็นมีใครมาเลยถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่มาหมายความว่าไงอ่ะแบบนี้ก็โกงกันนะดิเอาแต้มขึ้นมาเลยนะถ้าคิดว่าโกงก็เลิกคิดไปได้เลยเพราะพิธีเชิญวิญญาณคือการเปิดประตูสู่โลกของคนตายเพื่อเรียกให้คนที่เราอยากเจอออกมาถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วหมายความว่าไงครับเพราะเขาหมดห่วงทางนี้แล้วเขาก็เลยไปต่อแล้วและผมก็คิดว่าคนที่เข้าใจดีที่สุดว่าทำไมเขาถึงไม่มาก็คือตัวคุณเองปื้มยูโอเคใช่ไหมอ่ะปื้มทำไมหนีมาอยู่ตรงนี้รู้ไหมเขาหากันให้ทั่วหยุดร้องไห้เดี๋ยวละปื้มร้องมากี่วันแล้วก็ปื้มเสียใจนี่ป๋าไม่เสียใจหรือไงที่แม่ตายแบบนี้รู้ไหมการที่แม่เขาไม่อยู่แล้วอ่ะมันก็มีข้อดีหลายอย่างนะมันจะมีข้อดีได้ยังไงมีสิอะไรที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะมันมีข้อดีเสมอแหละแม่ตายมันจะดีได้ยังไงดีทั้งหลายอย่างช่วยพวกเราเข้มแข็งขึ้นเห็นคุณค่าของเวลามากขึ้นแล้วก็ได้เก็บแม่ไว้ด้วยความทรงจำซึ่งเป็นที่ที่แม่เขาจะอยู่ตลอดไปป๋าไม่โกรธหรือไงที่แม่ตายแบบนี้ให้ป๋าโกรธใครโกรธแม่หรือไงโกรธใครก็ได้โกรธสวรรค์ก็ได้โกรธแล้วแม่เขากลับมาหาเราไหมงั้นไม่โกรธดีกว่านะอยากกลับบ้านกันหรือยังThank you.
ปื้มสัญญากับป๋ามาได้ไหมในวันที่ป๋าไม่อยู่แล้วอ่ะถ้าปื้มเป็นคนที่ต้องอยู่ต้องไปต่อให้ได้ไปต่อคืออะไรเหรอครับใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุขหมายถึงปื้มห้ามเสียใจหรอปื้มทำไม่ได้หรอกป๋าไม่เคยห้ามปื้มเสียใจแม้แต่คนที่เข้มแข็งที่สุดอ่ะก็มีสิทธิ์อ่อนแอได้แต่เราต้องหักห้ามใจปื้มต้องหัดเก็บความเสียใจใส่กล่องไว้แบบนี้ไงวันหนึ่งป๋าจะทิ้งปื้มไปเหมือนแม่หรอป๋าไม่รักปื้มกับน้องแล้วหรอI know Kevin, I know, sorry, I know Plume really wanted to meet his dad. And it must be really sad that he, you know, his dad didn't have any more worries. Because he knew that in the end, like, Plume was going to be okay. And he was going to be able to weather the storm and take care of the people that were still here and take care of his sister. And I think maybe Plume forgot that.Along the way, you know, because life is hard. But like now that he's remembering his dad and remembering the lessons that he taught him, I'm hoping that it'll be easier for Plume to just move on. this is a very, like, emotional episode, guys. พอป๋ารักป๋าถึงไปป๋าเชื่อว่าปลื้มอยู่ได้ป๋าเลยไม่ห่วงแล้วไปในที่ของป๋าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเขาไม่มาI mean, the fact that, like, Kevin just didn't, like, say, like, oh, like, fuck you, like, you don't deserve me or whatever. Like, he really knew, like, what was the cause of, like, Plume's, like, outburst. And, like, was so understanding and so patient. And just, like, I'm just happy that I think they're making up. But, yeah, it's just...Man, I think that I wouldn't have had the patience. Like, I know myself, and I know, like, I would just be like, whatever, like, you know, I don't want to deal with you right now. Like, that's how I am as a person, which is a fault, like, I know. But, like, you know, the fact that, like, Kevin refused to give up, I think also really means a lot. God, guys, the show is so good. Like, it's so good. Like,
and y'all need to start watching it because, like, it's, I mean, it's only 8 episodes, so, like, you know, there's only, like, 3 more episodes to go, but they really put a lot of heart and soul into this. And, like, the character development is good. It's so good. And, like, the story is just so fascinating and unique. And the fact that they're doing something different with, like, the raw, like, the romantic kind of genre. It just, it's so good. Anyway, I hope you enjoyed this reaction. I went through it a lot in this episode. I think I'm going to go through it a lot in further episodes, but, you know, we'll see. Yeah, but I hope y'all have a great rest of your day, and I will see you all later. Bye!